ูเล่นมาตั้งนานไม่เจอครับคุณผู้ชมครับอยู่ๆมาเจออีเวนต์มาแล้วครับร่างดำดินบีโฮลเดอร์แม่เจ้าไอ้เหี้ยว่าอยู่ว่าทำไมพวกนี้มันกลายเป็นหินหมดนะครับนะกูแซวรวยครับคุณผู้ชมครับทำอะไรอ่ะอือสาบเราด้วยหือเลือดมันเท่าไหร่118นะครับเลเวล5ครับสเปกเตอร์เนาะพันไลท์เลยครับแล้วก็สาบเป็นหินอีกทีนึงโอ้ยมึงโหดจังว่าสเปกเตอร์นะครับนะมึงตัวใหญ่มึงเข้ามาไม่ได้หรอกฮ่าฮ่ากลายเป็นผงละอู้มันบินได้ด้วยเออทำให้กูอยู่กับที่อีกนะครับนะกัดกูได้อีกนะครับนะโอ้โดนเทเลพอร์ตเข้ามาอีกครับเออเอามาให้หมดเออมาให้หมดกูแทงยับเลยไหมแทงนะครับนะแต่แทงไม่โดนเอาแทง8ครับโอเคเวลามันบินเข้ามามันจะอยู่แถวๆนี้นะครับนะแน่ๆแหละชัวร์ๆนะครับนะมันต้องมีระเบิดดัดอัดหน้าอัดหลังนะครับคุณผู้ชมครับไม่ให้มันออกจากสถานะได้อ่ะฮึบกลายเป็นสเปกเตอร์กล้วยปิ้งนะครับนะโอ้โหสเปกเตอร์อายนะครับนะโอ้โหเรย์ออฟเฟย์นะครับนะแล้วก็วอร์ดิ้งเรย์นะครับแต่เพื่อนหลายคนยังเป็นหินอยู่นะครับนะพวกเจ้าเป็นพวกไหนถูกส่งมาโดยใครเมนโซบารันซานพวกเจ้ากำลังตามหาที่หลอมเหล็กบอกมาสิมันเกี่ยวกับอะไรอะดามันเทียนสิ่งที่จะทำให้เราเหนือกว่าผู้ใดแล้วคริสตัลที่คาดเจอในตัวเจ้าคืออะไร Memory. มันคือ Memory Shard แล้วมันใช้ทำหน้าที่อะไรนำพาเจ้าสู่เส้นทางสู่เมืองไอ้มันไทโฟสนะครับนะกูไปมาแล้วว่ะคอมไบครับกลายเป็นคาถาเทพครับโอ้โหเป็นคาถาที่สามารถเอาไปกระทืบคนได้แล้วทุบหัวคนได้ด้วยครับผมนะกูได้คาถามาแล้วครับคุณผู้ชมครับทั้งคาถาแม่งเล่มอย่างใหญ่นะครับนะดีมากูเป็นสายทุบด้วยนะครับนะน้องชาโดว์ฮาร์ดน้องเขาแกล่วอยู่ตรงนี้ครับนะคุณผู้ชมครับเปลี่ยนใจหรือยังเจ้าต้องการฆ่าอยู่เคียงข้างเจ้านะพี่จะสู้หมดทั้งถ้ำนี้เลยเหรอครับนะก็คงต้องตามนั้นนะครับคุณผู้ชมครับเอาหน้ากูถล่มมาทั้งค่ายเขาก็ทำมาแล้วนะครับนะตายมึงตายเอาแล้วชาโดว์ฮาร์ดเข้ามาทำไมเจเดี๋ยวเจก็สวยหรอกเจมาทำไมเนี่ยโอ้โหออกจะตายคุณผู้ชมครับดูจากดาเมจที่ผมทำได้ครับออกจะตายแล้วอะโอ้โหแบบเนี่ยความต่างของเลเวลมันมีผลนี่เองนะครับนะโอ้โหโดนเข้าไปชุดเดียวออกกูจะตายนะครับนะเฮ้ยชาโดว์ฮาร์ดไปออกไปก่อนก็สวยหรอกครับเข้ามาไม่ได้นะครับมึงยิงกูเป็นเป้าซ้อมยิงเลยนะครับนะเรียบร้อยครับมีคนโดนไฟเผาไปครับ